วิธีการทอดกุนเชียงนะคะทำแบบไหนถึงได้กุนเชียงสวยๆบางคนเนี่ยเอากุนเชียงไปทอดแบบคิดว่าเอาแบบนี้แล้วก็ลงทอดเลยซึ่งถ้าทอดไฟแรงหน่อยหรือว่าทอดนานหน่อยเนี่ยมันก็จะไหม้เนื่องจากว่าในกุนเชียงเนี่ยมันมีน้ำตาลเป็นส่วนผสมค่อนข้างจะเยอะนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราไฟอ่อนเกินไปทอดมันก็ไม่สุกถึงข้างในหลายคนก็ถึงต้องหั่นก่อนแล้วก็ค่อยเอาไปทอดแต่ว่ามาดามตรงว่ามีวิธีที่แบบทอดกุนเชียงแบบไม่ต้องหั่นแล้วมันก็สุกถึงข้างในเราเอาไปน้ำก่อนแล้วก็ไม่ต้องทอดก็ยังได้นะคะต้มน้ำเสร็จแล้วเอาไปย่างในเตาอบหรือเตาติ้งหรือว่าย่างในหม้อทอดไร้น้ำมันก็ได้เช่นเดียวกันเราก็จะต้มให้เขาเรียกว่าสุกก่อนไฟปานกลางร้านนี้เป็นร้านกุนเชียงที่ไปซื้อคืออยู่ตรงแถวเยาวราชอยู่ในถนนแปลงนามเขาบอกว่าเขาทำกุนเชียงมาประมาณ60ปีแล้ว wow. ก็จะเป็นห้องแถวห้องนึงแล้วก็เจ้าของเนี่ยก็อายุเยอะแต่วันนั้นไม่เจอเจ้าของน่าจะเจอเป็นตัวลูกเขาลูกสาวก็บอกว่าทำนานแล้วค่ะอยู่ตรงถนนแปลงน้ำเป็นแบบโฮมเมดมากๆเลยค่ะกุนเชียงแต้จิ๋วบอกว่ากุนเชียงแต้จิ๋วมันจะต่างจากกุนเชียงของคนกวางตุ้งตรงที่กุนเชียงแต้จิ๋วจะหั่นตัวมันหมูเป็นก้อนๆเป็นเม็ดๆแต่จริงคนฮ่องกงที่เป็นจีนกวางตุ้งเขาก็หั่นเป็นเม็ดๆเหมือนกันมาดามว่ามันแตกต่างกันก็คือเรื่องของรสชาติกุนเชียงของบ้านเราจะเป็นกุนเชียงสไตล์คนแต้จิ๋วหรือว่าคนไทยเนี่ยเรามาดัดแปลงจนเรียกว่ากุนเชียงเนี่ยมันจะออกหวานแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นกุนเชียงแบบสไตล์ฮ่องกงเนี่ยเขาจะตากมันค่อนข้างนานแล้วก็เขาจะใส่เหล้าหนึ่งชนิดที่เรียกว่าเหล้ากุหลาบหรือว่าภาษาจีนเขาเรียกว่าบุงกุยนะคะเหล้ากุหลาบจะทำให้ตัวกุนเชียงเนี่ยมีความหอมพิเศษเป็นสไตล์ของคนกวางตุ้งหรือว่าคนฮ่องกงค่ะเราก็ต้มเขาก็เอาขึ้นมาได้กุนเชียงสุกแล้วก็เดี๋ยวไปทอดในหม้อทอดไร้น้ำมันเพื่อจะรีดเอาน้ำมันออกมาโอเคเรามาดูนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเหล้ากุนเชียงของเราเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างนี่ก็คือถ้าสมมติว่าเราเห็นมันมีความใสๆเนี่ยก็แสดงว่าเขาสุกแล้วนี่อันนี้อาจจะเหลืออยู่นิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราไปทอดในหม้อทอดไร้น้ำมันต่อนะคะไปรีดน้ำมันออกมาหั่นในนี้ก่อนดีกว่าโอเคป่ะก็175องศาเวลาประมาณสัก3นาทีก่อนสามนาทีเจอกันเราโอ้โหวงเป่งชนะก็กินได้แล้วแหละตอนนี้ประมาณนี้ถ้าต้องการรีดน้ำมันต่อก็อาจจะใส่เพิ่มอีกแต่ว่าก็มาดามว่ากินได้แล้วนี่สวยงามเห็นเปล่าเวลาที่เอาไปลวกแล้วอ่ะเราไปทอดมันก็จะไม่ดำเพราะมันก็จะสุกด้วยไม่งั้นทอดจะดำปิดปี oh, no. แต่ว่าถ้าใครชอบแบบที่ให้มันเกียมๆทุกด้านอ่ะก็อาจจะแบบหั่นแล้วก็โยนเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันแบบนี้ไปเลยก็ได้โดยที่ไม่ต้องเอาไปต้มก็ได้นะคะเช่นเดียวกันแบบนี้คือแบบที่ว่าเราหั่นกุนเชียงแบบไม่ต้มแล้วก็เอาใส่หม้อทอดไร้น้ำมันอยู่ก็จะเป็นลักษณะเป็นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะสะดวกได้ก็ลักษณะเขาก็จะให้ความเกรียมแบบรอบด้านใครที่ชอบเกรียมๆแล้วก็ชอบแบบรีดน้ำมันออกเยอะๆก็ใช้วิธีนี้ก็ดีค่ะก็ลองเอาเทคนิคของมาดามไปลองทำดูกันนะคะเทคนิคนี้มันเวิร์คค่ะเพราะว่าหมูสุกด้วยสวยด้วยแล้วก็รีดน้ำมันออก
มาดามตวง Inspiring Culinary